ติดเที่ยวไงติดเที่ยวอะไรก็เลยไม่ไปเรียนครับแค่นั้นเลยแม่รู้ไม่ก็คือตอนแรกจะโดนไล่ออกแล้วจากทุนนักกีฬาออกจากโรงเรียนอะไรเงี้ยพอถ้าสมมติว่าโดนตัดสิทธิ์ผมก็ปิวเลยปิวเลยอะไรเงี้ยถ้าสมมติว่าเราเป็นนักกีฬาสโมสรแล้วแบบอาชีพจริงๆเราก็อาจจะไม่มาในวงการก็ได้เพราะแบบมันได้เงินเยอะกว่าแต่นั้นเราเด็กไงเราเลยแบบเราก็อยากหาเงินทางอื่นบ้างเราก็เลยแบบเริ่มจากการเดินแบบจำได้เลยคือแบบตอนมีนแสดงอะหน้ามีนไม่เหมือนมีนเลยจนแบบพุ่มกับพี่นายไม่อีทแบบเรียกมันดูหลังมอเนี่ยมาดูหน้าตัวเองดิว่าเนี่ยหน้าเหมือนตัวเองหรือเปล่าแบบมันเก่งมากเลยก็คือแบบตามันออกอะไรเงี้ยคือแบบใช่ใช่ประมาณนั้นเลยฮะสวัสดีครับผมมีน นิชคุณนะครับผมมารู้จักมีนมากขึ้นนะครับในรายการ Hard Talk ครับก็ตื่นมากินข้าวแล้วก็ไปเรียนครับไปเรียนเสร็จก็หลังเลิกเรียนก็มาช่วยแม่ขายน้ำปั่นหน้าโรงเรียนครับแล้วก็ถึงเวลาซ้อมก็ไปซ้อมจริงๆเป็นนักกีฬาตั้งแต่มัธยมจริงๆเป็นนักกีฬาตั้งแต่เด็กแต่เพิ่งมาเป็นนักบาสตอนม .1 ครับเริ่มเล่นบาสตอนม .1 จริงๆเริ่มเล่นป .4 แต่ถ้าจริงจังเรื่องบาสจริงอ่ะม .4 เอ้ยม .1 ม .1ป .4 อ่ะเริ่มเล่นบาสป .4 พี่วินเริ่มสตาร์ทเล่นบาสเริ่มสตาร์ทหลังจากนั้นเล่นมาเรื่อยๆจนม .1 เป็นนักกีฬาจริงจังใช่ครับอะไรทำให้เราสนใจในเรื่องของกีฬาบาสตั้งแต่ป .4 ก็น่าจะเป็นเพื่อนเรื่องเพื่อนแบบเราได้เจอแบบทีมคนเก่งๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ตอนนั้นยังไม่รู้จักเลยว่าแบบนักกีฬาบาส NBA มีใครบ้างรู้จักแค่แบบไมเคิลจอร์แดนอะไรเงี้ยที่แบบดังๆนะแต่คนอื่นไม่รู้เลยจนได้แบบมีเพื่อนอย่างเงี้ยแล้วก็ชวนกันไปเล่นบาสเล่นไปเรื่อยจนแบบรู้สึกว่าเอ้ยเราเล่นได้นะเราแบบรู้จังหวะมันอะไรเงี้ยคือปกติเล่นกีฬาอื่นอย่างเช่นฟุตบอลเงี้ยมีก็หาไม่เจอว่าแบบเราต้องไปยืนอยู่ตรงไหนหรืออะไรเงี้ยแต่บาสเรารู้สึกว่าเรามองออกเรามองเซนส์ในการเล่นทีมออกอะไรเงี้ยเราเลยรู้สึกว่าแบบอยากพัฒนาต่อก็ต่อมาเรื่อยๆครับก็คือว่าม .4 ป .4 ก็คือแบบเล่นนู่นนี่นั่นแบบพอสตาร์ทใช่ไหมครับแต่ม .1 คือจริงจังจริงจังครับรูทีนเราซ้อมกีฬาทุกวันทุกวันแล้วมีกิจกรรมอะไรไหมช่วงเรียนเหรอไม่เลยแต่ตอนที่เรียนอยู่ที่น่านเนี่ยไม่ดื้อเลยไม่ดื้อเพิ่งมาดื้อกรุงเทพก็แรกๆงงฮะว่าอันนี้คือสถานที่ไหนอันนี้คือเขตอะไรเงี้ยคืองงมากรถเมล์ต้องต่อยังไง BS อันนี้คือไปลงไหนได้บ้างสถานที่สำคัญอะไรเงี้ยเราจะได้ต่อไปถูกก็งงครับตอนแรกแต่ก็รู้สึกโอเคฮะดีขึ้นแต่จริงๆอัสสัมทนนี่อยู่ตรงหมู่บ้านเศรษฐกิจนะแถวบางแคใช่สาย3อะไรเงี้ยอยู่ตรงนั้นแต่มันก็แบบยังไงเหมือนเราอยู่หอตลอดครับมากกว่าแล้วก็ซ้อมแล้วก็เรียนแค่นี้วนลูปแต่ว่าเราก็แอบดื้อก็มีตามภาษาครับตามภาษาวัยรุ่นอะไรที่มันเป็นเรื่องที่รู้สึกว่าทำให้แม่เสียใจก็น่าจะไม่ไปเรียนฮะไม่ไปเรียนม.ปลายตอนอัสสัมไม่ไปเรียนนะเหมือนช่วงนั้นแบบติดเที่ยวไงติดเที่ยวอะไรก็เลยไม่ไปเรียนครับแค่นั้นเลยแม่รู้ไม่ก็คือตอนแรกจะโดนไล่ออกแล้วจากทุนนักกีฬาออกจากโรงเรียนอะไรเงี้ยพอถ้าสมมติว่าโดนตัดสิทธิ์ผมก็ปิวเลยอะไรเงี้ยแต่ก็เลยแบบมันเกิดเรื่องก่อนก็คือแบบคุณครูรู้เรื่องอะไรเงี้ยก็เลยแบบเรียกผู้ปกครองมาตอนนั้นแม่มินก็มาอะไรเงี้ยแม่มินก็แบบมาเคลียร์มาอะไรเงี้ยครับผมก็หลังจากนั้นก็ดีขึ้นฮะคือเห็นน้ำตาแม่เลยเห็นน้ำตาแม่ก็เลยดีขึ้นเลยพลิกเลยแล้วช่วงม.ปลายอะครับเราแข่งกีฬาหนักขนาดไหนก็แข่งจนคือมันมีหลายรายการครับที่พอย้ายมาอยู่กรุงเทพอะแต่ตอนที่อยู่น่านอะมันไม่ค่อยมีรายการเล่นฮะเพราะกลัวจะเดินทางไปต่างจังหวัดไปแข่งรายการนู้นรายการนี้แบบมันไม่คุ้มราคากับค่าเดินทางอะไรเงี้ยแต่พอมาอยู่กรุงเทพแล้วรายการแข่งมันเยอะขึ้นการเรียนอะไรก็แบบดรอปลงครับผมก็ต้องมาตามงานเอาฮะแต่ดีที่แบบคุณครูเข้าใจเพราะเราอยู่ในโควต้าทุนนักกีฬาใช่ในโควต้าอยู่แล้วเดลิกโรส ตอนนี้ยังเป็นเดริกอยู่ไหมหรือว่าเราเปลี่ยนไปแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยตามยุคครับเพราะเมื่อก่อนตอนเด็กนี่คือชอบมากเลยเดริกโรสคือแบบเขาเล่นเก่งแล้วก็เป็นแบบผู้เล่นที่ได้รับ MVP ตั้งแต่อายุน้อยๆแรกๆเลยของประวัติศาสตร์ NBA อะไรเงี้ยแล้วก็พอหลังๆเนี่ยมันเหมือนแบบมีสตาร์ที่เกิดขึ้นมาเยอะแบบสไตล์การเล่นแบบแตกต่างกันในแต่ละตำแหน่งอะไรเงี้ยเราก็แบบดูเอาว่าแบบเอ้ยคนนี้แบบสไตล์การยิงเท่สไตล์การเลี้ยงเท่แบบไอ้การมองออกเกมเท่อะไรเงี้ยเราก็แบบมองในแต่ละบุคคลตอนนี้ยากเลยฮะตอนนี้ชอบหลายคนมากชอบแบบจามแลนลูก้าดอนซิกอะไรเงี้ยให้จัดแรง3 อันดับที่มีนชอบที่สุดแรกเลยชอบไคลี่เออร์วิงแบบว่าสายแบบแฮนเดิลหน่อยแบบเลี้ยงคล่องๆแล้วก็คนที่2จาโมแลนต์ฮะแล้วก็คนที่3เอาลูก้าแล้วกันลูก้าเป็น3 อันดับที่มีความชอบครับไม่เลยเพราะตอนแรกมีเอาแต่กีฬาแบบเรื่อยๆเลยก็มีแบบคนมาติดต่ออะไรแต่พินแบบโฟกัสแต่กีฬาอย่างเดียวเลยไม่ได้แบบสนใจหรืออะไรเงี้ยแต่พอแบบสักพักหนึ่งเหมือนเรารู้สึกว่าเอ้ยเราจับทางบาสถูกแล้วว่าแบบถ้าเราไปต่อหรือว่าอะไรเงี้ยมันแบบไม่ได้คุ้มกับค่าเงินที่เราแบบได้มาอะไรคือมันแบบไม่สามารถเลี้ยงได้นะตอนนี้นะเพราะแบบระดับเราก็ยังไม่สโมสรหรืออะไรในตอนนั้นน่ะเหมือนเรายังเป็นเด็กอยู่เราก็คิดว่าถ้าสมมติว่าเราเป็นนักกีฬาสโมสรแล้วแบบอาชีพจริงๆอ่ะเราก็อาจจะไม่มาในวงการก็ได้เพราะแบบมันได้เงินเยอะกว่าแต่นั้นเราเด็กไงเราเลยแบบเราก็อยากหาเงินทางอื่นบ้างเราก็เลยแบบเริ่มจากการเดินแบบมีคนมาติดต่อแล้วเราก็แบบไปเดินแบบก็เริ่มมาเรื่อยๆครับจนต่อยอดถ่ายโฆษณาถ่ายแบบแล้วก็จนมาถ่ายละครครับถ้าแค่จุดเปลี่ยนคือเราก็ต้องมีรายได้ทางอื่นใช่ใช่จุดเปลี่ยนแรกยากมากเรื่องพามุกจำได้เลยเหมือนมีนไม่เคยเรียน acting มาก่อนไม่เคยแบบว่าผ่านการแสดงอะไรจริงๆมาก่อนเลยซึ่งมันถ้าเทียบกับซีรีส์กับละครเนี่ยมีนว่าละครถ่ายยากกว่านะเพราะซีรีส์นี่เขาจะปล่อยหน่อยเหมือนถึงว่าที่แบบคือไม่ได้แบบเจาะลึกเหมือนละครนะละครเหมือนเราต้องแบบทำแสดงอารมณ์อิโมชันที่แบบให้คนดูรู้ว่าเรารู้สึกอะไรซีรีส์มันคือยังมีความเป็นธรรมชาติที่ไม่ต้องลงลึกในคาแรคเตอร์มากใช่เขาจะสนใจแค่สตอรี่อะไรใช่แต่พอเป็นการแสดงละครมันเลยต้องแสดงเป็นตัวใช่มันชัดแต่ละครมันชัดนะในแต่ละตัวละครที่แบบเราดูอะไรเงี้ยตัวละครคนนี้ชัดคือชัดหมดเลยแต่ถ้าซีรีส์จะแบบคล้ายๆกันหน่อยแต่แค่ดูที่วิธีการคิดของตัวละครครับตอนนี้ให้ตัวเองกี่% กับวงการบันเทิงตั้งแต่ครั้งแรกจนถึงตอนนี้7แล้วกันฮะเฮ้ยน้อยจัง7แล้วกันใช่ไหมเต็ม 10เต็ม7ฮะประมาณ7แต่ว่าถ้าย้อนไปตอนแรกที่เป็นโรบอทนี่เต็ม10หักหมดเลยจำได้เลยคือแบบตอนมีนแสดงอะหน้ามีนไม่เหมือนมีนเลยจนแบบพุ่มกับพี่นายแม่อีทแบบเรียกมาดูหลังมอเนี่ยมาดูหน้าตัวเองดิว่าเนี่ยหน้าเหมือนตัวเองด้วยแบบมันเก่งมากเลยคือแบบตามันออกอะไรเงี้ยคือแบบใช่ประมาณนั้นเลยฮะพอพี่จำได้ว่าตอนนั้นน่ะพี่มีนใหม่มากแล้วก็ถ่ายต้องไปที่เกาหลีด้วยใช่แล้วแบบเข้ากับพี่ทิงด้วยเข้ากับหลายๆคนที่แบบมีประสบการณ์แล้วเราแบบยังไม่รู้จักใครเลยอะไรเงี้ยก็เลยเก่งมากเลยได้ฉายาเป็นโรบอทใช่จำได้ไหมจับไปกี่เทปเคยเยอะสุด10 กว่าเทคอะแต่อยู่คนเดียวนะดีนะไม่มีคนอื่นแบบอยู่คนเดียวพูดแค่ประโยค2 ประโยคแบบสั้นๆเนี่ย10 กว่าเทคเพราะว่ามันเป็นความแข็งใช่ความแข็งความอะไรอย่างเงี้ยแบบมันไม่ลงตัวเลยครับบางทีแบบเราพยายามเล่นหลายๆทางนะเพื่อช่วยเขาได้อะไรเงี้ยก็พยายามเต็มที่ที่สุดอะไรเงี้ยแต่ก็พี่ทิงแซวด้วยแต่พี่ทิงช่วยอยู่พี่ทิงแบบไม่ต้องคิดมากแบบเล่นไปก่อนก็ฟิลประมาณนี้อะไรเงี้ยเพราะแบบเป็นตัวละครที่แบบน่ารักนะตัวละครเนี่ยแต่มินชอบนะตัวเลขาภูมิแต่ถ้าแบบเป็นไปได้ก็อยากแก้ตัวอะไรเงี้ยแต่มันแบบไม่ได้แล้วคือคุณกับกระทิงอ่ะสนิทกันพี่มีนกับพี่กระทิงสนิทกันใช่เขาสอนอะไรบ้างไหมสอนแต่ถ้าในเรื่องแบบจริงจังอะไรแก ถือว่าดีนะเพราะเหมือนแบบประสบการณ์ด้วยแล้วก็แบบอะไรหลายอย่างครับมีอะไรแบบคล้ายๆวิทิงตั้งแต่แบบเป็นนักบาสแบบเรียนอัสสัมทนก็เรียนที่เดียวกันมงเทพก็ที่เดียวกันสโมสรก็สโมสรเดียวกันแล้วก็ได้อยู่ด้วยกันบ่อยพามุกก็ถ่ายด้วยกันอะไรเงี้ยมันมีอะไรที่แบบคล้ายๆกันตลอดเลยมีกับวิทิงเกิดมีเกิดวันที่3ที่เกิดวันที่4เดือนเดียวกันงงเลยมาเจอกันได้ไงเนี่ยคือเป็นเหนือเหมือนกันแล้วอยู่ด้วยกันน่ากลัวที่สุดเลยสองแล้วคือแบบพอแบบมันด้วยความสองคนนี้มันใกล้กันแล้วทุกอย่างมันแบบเหมือนเป็นพี่น้องคานตามกันมาแล้วพี่เพลสอะแล้วคือแบบเปลี่ยนอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยตอนรักทุ่งก็โอเคขึ้นครับเหมือนเราได้มาโชว์การพัฒนาของเราให้กับทีมงานเก่าก็คือแบบก็ทีมงานพาวมุกเลยครับแล้วเขามาทำเรื่องหลักทุ่มๆอะไรของแม่อีทก็เหมือนเราได้เรียนรู้แล้วก็ได้ประสบการณ์ใหม่กับตัวละครนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เขาก็ถือว่าเอ๊ะแต่พี่นายแม่อีทเขาก็ชมว่าแบบเอ๊ะดีขึ้นตั้งแต่แบบพาวมุกมากๆเลยอะไรเงี้ยก็รู้สึกดีใจครับถือว่าเราได้พัฒนาใช่ทีนี้ในบทของชวิตของดุจอับสรมันเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้พี่หมินได้เข้าไปอยู่ช่อง3ด้วยจากการแคสเรื่องนี้ได้ใช่ไหมคะทีเนี้ยตอนเราไปแคสรู้หรือยังว่าต้องเป็นคนนี้หรือว่าเขาให้แคสเป็นบทอื่นก่อนก็แคสบทนี้ครับแต่แค่ไม่รู้ว่าแบ็กกราวด์ตัวละครเป็นยังไงใช่แล้วตอนนั้นเราแคสยังไงก็แคสเป็นบทที่เพิ่งออนไปครับที่บท EP แรกเลยมั้งที่กองทัพพีคถามว่าวันนี้ราคาทองไม่ผันผวนเลยครับแบบว่าเจอคุณมาอยู่ใช่ก็แคสบทนั้นเลยแล้วก็มีติดตายคนหนึ่งก็แต่ตอนนั้นเหมือนเขายังไม่ได้ให้ใส่คาแรคเตอร์มากเขาให้ดูโดยรวมเคมีตอนอยู่3คนเพราะเราเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กนั่นแหละคุณพลอยอศิระชีวิตอะไรเงี้ยครับยังไงมีต่อบทต่อซีนที่แบบมันเป็นซีนที่เขาจะเมนไว้ว่าแบบอยากเห็นซีนนี้ตอนเวิร์กช็อปอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ทำให้เขาดูครับก็เขาบอกน่ารักดีแต่พอตอนพี่จำได้ว่ามันจะมีทีเซอร์ของดูอับสรออกมามันเป็นตอนที่เหมือนคุยกันเรื่องที่จะไปส่งคอนโดเนาะแล้วรายการเป็นมีมว่าอุ้ยพี่ชายตัวพระเอกตัวสูงกับนางเอกตัวเล็กได้เช็คฟีดแบ็กบ้างไหมเรารู้สึกว่าชอบคาแรคเตอร์ของความเป็นชวิตขนาดไหนจริงๆชอบนะตัวชวิตเป็นตัวละครที่แบบรู้สึกเล่นแล้วสนุกกับมันนะพอมินไม่เก่งนะแต่ตอนแรกมินเก่งมากเพราะมินไม่รู้ว่า energy ชีวิตเนี่ยเป็นประมาณไหนแล้วอีกอย่างมันเป็นพีเรียดด้วยแล้วพี่จ๋าว่าคนที่แบบเพย์บอยสมัยก่อนจะแบบคำพูดคำจาจะแบบชาจะหวานจะแพรวพราวแล้วมินก็ไม่รู้ว่าแบบต้องประมาณไหนเพราะแบบมินพูดไม่เก่งด้วยตอนแรกครับใช่เพราะว่าพี่เมียถ้าเนี่ยพี่มีจะเป็นคนพูดไม่เก่งแต่ถ้าสนิทก็จะพูดเก่งทีนี้การต้องเป็นชวิตเราต้องพูดเยอะมากเพื่อแบบเพื่อให้ดึงให้ซีนเนี่ยมันแบบเป็นฮือฮาแบบว่าเป็นเสียงเฮฮาให้กับเพื่อนๆในซีนนั้นครับผมก็ถือว่าผ่านไปได้เนาะผ่านไปได้โดยที่มีพี่หนุ่มเป็นโรโมเดลใช่ครับจริงๆก็ไม่ใช่คนเจ้าชู้ชวิตเหรอฮะใช่ไม่ตัวพี่บินเองไม่ใช่คนเจ้าชู้ไม่เจ้าชู้แต่ต้องมาเล่นเป็นคนเจ้าชู้ครับซึ่งตรงข้ามกับตัวจริงก็ตรงข้ามแบบยากมากไม่เป็นไรเป็นคนที่ชื่นชอบในการทำอาหารครับเป็นเชฟแล้วก็เป็นยังไงอะเหมือนเวลาเราตอนอยู่ที่บ้านเราจะเป็นฝ่ายถูกกระทำอ่ะใช่โดนแกล้งโดนอะไรเพราะเราเป็นลูกของที่ไม่ใช่แม่คนเดียวกับริวอ่ะใช่คิมหันชื่อคิมหันลูกคนหนึ่งครับผมก็เลยแบบเกิดเรื่องกันในบ้านนี่แหละครับประมาณนี้เป็นคนถูกกระทำแต่จริงๆปฐวีเป็นคนที่แบบจิตใจดีในเรื่องนะครับจิตใจดีเป็นคนที่แบบมีระเบียบวินัยตั้งใจทำงานเป็นแบบจริงๆเป็นที่รักของใครหลายๆคนเลยครับถือว่าเป็นคนที่ได้รับบทไม่ซ้ำเลยได้เล่นอะไรที่ค่อนข้างแตกต่างใช่จริงๆแตกต่างหลายๆเรื่องนะแต่คือมินเป็นคนที่แปลกมากแสดงแต่เรื่องหุ่นมินจะเปลี่ยนไปทุกเรื่องเลยแต่ไม่ได้ตั้งใจทำให้เข้ากับคาแรคเตอร์นะแต่หุ่นแต่เรื่องมินเหมือนไม่เหมือนกันสักเรื่องเลยตอนพาวมุกผอมมากก็มีแก้มผอมแบบมีแก้มแต่ก็ดูหอมก็ยังมีหอมใช่พอมาเป็น รักทุ่งๆก็ผอมเหมือนกันแต่แบบอีกทรงหนึ่งแล้วก็มาเรื่องอันนี้ก็อีกทรงหนึ่งชวิตก็อีกทรงหนึ่งเลยแล้วก็มาล่าสุดปัจจุบันก็ทรงดีกว่าทรงดีเลยปัจจุบันใช่ได้ข่าวมากก็ชอบเต้นติ๊กต็อกหรอใครมีนจริงมีนไม่ค่อยเต้นติ๊กต็อกเลยแต่มีนอาจจะชอบโดนชวนไปเต้นด้วยหลายคลิปที่เห็นกันครับเราก็จอยไปเลยก็เขาให้ทำอะไรผมก็ทำเลยก็อยากมีส่วนร่วมด้วยเพราะว่ามันไม่มองภาพมีนเต้นไม่ออกเลยแต่จริงๆมีนเคยเต้นนะตอนเด็กอะตอนเด็กเลยแบบเต้น cover มาก่อนอ๋อเป็นเด็ก cover มาก่อนเด็ก cover มาก่อนตอนประถมแล้วเพราะตอนประถมนี่คือแบบโหไม่มีตอนประถมนี่คือแบบยุคบุกเบิกเลยที่แบบเกาหลียุคแบบกำลังมาเลยแบบเวท501ที่เจเนเรชันแบบพวกกำลังมาเลยยุคนั้นเนี่ยก็เลยแบบติดมาครับซูเปอร์จูเนียร์ใช่ซูเปอร์จูเนียร์แล้วก็รายการ We Got Marry เคยดูป่ะ We Got Marry แล้วก็มี The Star Dance Battle กันที่แบบเอาสตาร์มา Battle กันเนี่ยแหละคือมียุคนั้นเลยคือมีดูด้วยหรอดูยุคนั้นเลยฮะพี่ก็เป็นยงซอหรอใช่แต่ชอบนะสนุกนะรายการนั้นเนี่ยดูครับเริ่มแรกเลยเรื่องละออจันทร์ครับผมก็ฟีดแบ็กตอนที่ช่วยคุณภูก็คือพี่กัปนี่แหละช่วยพี่กัปแบบกับคุณหญิงใช่ไหมที่แบบเขามาตามมาร้านทองอะไรเงี้ยนั่นแหละก็ซีนนั้นก็มีคนชมว่าแบบอุ๊ยเจ้าของร้านทองแบบดีจังเลยแบบอันนี้ใครเล่นคู่กับใครเขาก็เริ่มถามแล้วว่าแบบอุ๊ยคนนี้ใครเล่นหรืออะไรเงี้ยก็แบบรู้สึกดีใจที่แบบคนสนใจครับคนเริ่มจำเราได้ใช่ครับพอมาถึงเรื่องนี้พอมันเป็นเรื่องเมนหลักของเราอะพอมันออกไปรีแอคต่างๆที่มีนเห็นแฟนๆอะรู้สึกว่ามันโอเคไหมกับที่เราแสดงออกไปก็มีแต่คนอินดูนะหมายถึงว่าโดนช็อตอีกแล้วหรือว่าแบบตอนเปิดฉากเนี่ยก็คือทุกคนไม่รู้ว่าเรื่องอื่นเปิดตัวยังไงบ้างแต่คือชวิตนี่คือเปิดตัวแบบหน้าคลับใส่บาตรอะไรเงี้ยก็แบบก็ฉีกดีก็ชอบนะแล้วก็ทุกคนน่าจะชอบมีนว่านะอยากเล่นหนังผีอะหรอใช่ไม่กลัวผีใช่ไหมกลัวแต่อยากเล่นแต่ชอบดูด้วยชอบดูหนังผีอยากเล่นเป็นแบบไหนเป็นผีหรือเป็นคนไปล่าหาผีอะได้หมดนะจริงๆอะแต่คืออยากเล่นแบบแนวหนังผีอะไรเงี้ยโอเคมาร์คไว้นะคะฝากผู้จัดด้วยเริ่มจากอะไรดีเลข8ก่อนแล้วกันเลข8นี้ชอบมาตั้งแต่เด็กแล้วเพราะแบบเหมือนมีนไปดูอะไรมาสักอย่างอ่ะเพราะแบบมีนเป็นคนชอบอะไรที่มันบาลานซ์กันนะแล้วเลข8ก็คือความบาลานซ์หมดเลยไม่ว่าจะพลิกไปด้านไหนจะพับด้านไหนก็คือแบบคือมันจะบาลานซ์มากก็เลยชอบเลข8เลยตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็พอมาเป็นนักกีฬาเรายิ่งย้ำว่าแบบเราต้องใส่เลข8มันก็เลยติดตัวมาตลอดเลข8ตั้งแต่ที่มีนแข่งตั้งแต่เด็กครับผมก็เป็นสัญลักษณ์ก็คือเลข8ก็เลยชอบเลข8ส่วนเรื่องพระจันทร์เพราะแบบมินชอบชีวิตตอนกลางคืนมากกว่าตอนวันเพราะเหมือนตอนวันเนี่ยเราไม่ได้อยู่กับตัวเองมากเราอยู่กับคือแบบใช้เวลาในการเรียนในการซ้อมบาสแต่เวลาที่อยู่กับเราจริงคือตอนกลางคืนก็คือที่เราได้มาคิดทบทวนสรุปวันนี้เราเป็นยังไงบ้างอดีตเราเป็นยังไงอันนั้นพรุ่งนี้เราจะทำอะไรเราคิดแบบได้อยู่กับตัวเองก็เลยแบบชอบพระจันทร์ก็เป็นแบบว่ามันเป็นช่วงเวลาที่รู้สึกว่ามันคืออันนี้คือได้รีแลกซ์ตัวเองหายเหนื่อยหรือว่าอะไรเงี้ยครับผมส่วนจริงๆมันคือลูซิเฟอร์ก็คือแบบเทพซาตานลูซิเฟอร์ที่แบบเทพเจ้าแห่งนรกแล้วจริงๆตอนมีนเขียนเนี่ยมีนเขียนว่าลิวซิเฟอร์ก็คือจริงๆคำพ้องมันคล้ายๆกันลูซิเฟอร์กับลิวซิเฟอร์คำว่าลิวซิเฟอร์เนี่ยมีนเอามาจากแรปเปอร์ชื่อลิวอูซิเวิร์สหรือจากว่าลิวอูซี่ของอเมริกาลิวอูซิเวิร์สที่มันเพลงจริงๆเพลงมันดังเยอะนะลิวอูซิเวิร์สแต่ถ้าพูดเร็วๆอ่ะมันจะเป็นลิวอูซิเฟอร์ก็คือลิวซิเฟอร์เหมือนกันคือใช้เป็นการเล่นคำใช่เป็นเล่นคำแรปเปอร์คนนี้ด้วยใช่มีก็ชอบอะไรเงี้ยก็เลยแบบเอามาเล่นคำแบบว่าลิวซิเฟอร์แล้วก็ดันเป็นความหมายของที่พี่มีนบอกพี่คือเป็นเทพหรือเป็นอะไรซาตานแต่เป็นเทพมาก่อนเลยแต่คือมีนชื่นชอบลูซิเฟอร์อยู่แล้วหมายถึงว่าทั้งประวัติอะไรมีนชอบเทพเจ้ากีกไงเหมือนทุกคนชอบแบบเท พเจ้าทอสายฟ้าชอบเพอร์ซิอุสชอบอะไรเงี้ยแต่มินแบบชอบแบบลูซิเฟอร์ไงแบบเท่ดีอะไรเงี้ยก็เลยเอาทุกอย่างมารวมกันอยู่ในเสื้อบาทข้างหลังใช่ครับจริงๆแต่ละประเทศก็มีจุดขายไม่เหมือนกันนะครับหมายถึงว่าทั้งสถานที่แล้วก็แฟนคลับที่มาต้อนรับเราจริงๆแบบดีกับทุกประเทศเลยเพราะแบบเหมือนทุกครั้งที่เราไปแฟนมีตก็จะมีคนมาต้อนรับมารับที่สนามบินมาส่งที่สนามบินแล้วก็ตอนที่เราโชว์อยู่จะมีแบบคล้ายๆเหมือนโปรเจกต์ที่เขาทำให้เราแบบหันหลังไปก่อนแล้วก็หันมาดูโปรเจกต์ตัวเองนะมันทำให้เรานึกถึงแบบวันแรกๆที่เราแบบเริ่มมีกระแสเริ่มมีอะไรอย่างเงี้ยแบบรู้สึกนึกถึงตรงนั้นแล้วรู้สึกอุ่นใจครับผมก็ดีครับจริงๆตัวประเทศก็โอเคเลยคือตอนในเด็กเราจะมีสเปคนะแต่พอแบบโตมาอย่างเงี้ยแบบมันไม่ค่อยตรงสเปคเลยแบบหลายๆอย่างอะไรเงี้ยก็จริงชอบแบบความคิดที่เป็นแบบเป็นผู้ใหญ่คนที่แบบมีมายด์เซตที่ดีไม่ท็อกซิกไม่แบบยังไงแบบให้เกียรติงานของเราใช่ประมาณนี้แต่ถ้าสมมติว่าเข้ามาแบบมาท็อกซิกมายุ่งแบบเรื่องงานของเราหรือว่าแบบอะไรอย่างเงี้ยมายุ่งกับเวลาส่วนตัวเราเริ่มไม่โอเคแล้วอะไรเงี้ยถ้าสมมติว่าจริงๆจะไม่ใช่ว่าไม่โอเคเลยจะคุยก่อนว่าแบบเนี่ยก็จริงทำงานลูปนี้นะอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วไม่ได้ไปทำอะไรอย่างอื่นที่แบบนอกสายตาหรืออะไรเงี้ยก็ประมาณนี้อยู่แล้วแต่ถ้าสมมติว่าไม่เข้าใจอีกก็บายไม่เอาเลยขอแค่เป็นคนที่เข้าใจเรามากกว่าฟังไว้นะคะตอนนั้นโอ้10 ปีข้างหน้าตอนนี้ผม25ก็35คิดไม่ออกแต่อยากให้ตอนอายุ35ผมมีธุรกิจเป็นของตัวเองอยู่บ้านเลี้ยงแมวทำในสิ่งที่ตัวเองรักแล้วก็มีชีวิตที่มีความสุขครับหวังว่า35จะเป็นอย่างนั้นนะครับคิดว่ายังเล่นบาสอยู่ไหมก็น่าจะเล่นอยู่นะถ้ายังไม่ปวดเข่าก่อนเหมือนพี่ตาโอเคครับจริงๆคนที่อยู่ในformoonกับเอเรีย86เนี่ยเผลอๆอาจจะเป็นแฟนคลับมินตั้งแต่บาสแล้วก็ได้เพราะเหมือนเขาติดตามเรามานานเขาจะรู้หมดว่าแบบมินเป็นยังไงมินไปที่ไหนอะไรบ้างอะไรเงี้ยเพราะแบบเมื่อก่อนโซเชียลอะไรเงี้ยเขาก็ติดตามได้แค่ Facebook IG แบบนิดหน่อยเพราะแบบเมื่อก่อนยังไม่ค่อยดังใน IG อะไรส่วนมากจะเป็น Facebook มากกว่าก็เริ่มมาตั้งแต่ตอนนั้นฮะแล้วก็มาเรื่อยๆจนแบบแข่งบาสแล้วก็เข้าวงการเดินแบบแล้วก็จนมามีกระแสซีรีส์ครับผมก็เลยมาเป็นด้อมครับก็อยากขอบคุณทุกคนที่มาให้กำลังใจมีตั้งแต่วันแรกมากเลยตั้งแต่ที่ยังไม่เข้าวงการครับผมที่คนที่อยู่กับมินมานานอะไรเงี้ยก็อยากขอบคุณครับผมแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของด้อมเรียไปสมกับformoonด้วยนะครับผมก็อยากขอบคุณหลายๆอย่างเลยครับขอบคุณมากครับขอบคุณตัวเองไหมก็ไม่ค่อยขอบคุณตัวเองแต่รู้สึกว่าเราจะพยายามแบบมองไปข้างหน้าเรื่อยๆเราเลยแบบไม่รู้สึกว่าวันนี้เราต้องขอบคุณหรือว่าไม่ต้องขอบคุณตัวเองอะไรเงี้ยเพราะมินรู้สึกว่าการที่เราขอบคุณก็คือเสร็จแต่จริงๆเรายังไม่จบเราไม่อะไรเราต้องไปต่อข้างหน้าอะไรเงี้ยเราเพราะแบบข้างหน้าเรายังไม่รู้ว่าเจออะไรเราต้องแบบเข้มแข็งแล้วไปข้างหน้าต่อไปให้ได้ครับผมก็อยากขอบคุณทุกคนเลยที่แบบให้กำลังใจซัพพอร์ตตลอดขอบคุณแบบที่บ้านขอบคุณผู้จัดการขอบคุณวิชามิกล้องอะไรเงี้ยแบบขอบคุณเพื่อนทุกคนเลยครับที่แบบให้กำลังใจแล้วก็มาเป็นมารู้จักกันมาซี้กันเลยครับผมก็อยากขอบคุณครับ